สวัสดีค่ะพบกับครูขวัญในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆนักเรียนทราบไหมคะว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยจะมีอะไรบ้างที่เราจะต้องมีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลหรือช่วยกันทำเรามาดูกันนะคะการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเราครอบครัวของเรานะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนย่อมมีความสัมพันธ์ระหว่างกันในฐานะสมาชิกของชุมชนนะคะย่อมมีความสัมพันธ์ระหว่างกันแน่นอนอยู่แล้วนะคะเราควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของชุมชนที่จัดขึ้นนะคะให้ความช่วยเหลือหรือมีจิตอาสาเพื่อช่วยงานสาธารณประโยชน์ของชุมชนอันนี้ทุกคนมีส่วนช่วยได้หมดเลยนะคะต่อไปเรามาดูว่าตัวอย่างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆเนี่ยว่าจะมีอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยช่วยกันรักษาความสะอาดในชุมชนเช่นทิ้งขยะให้เป็นที่คัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้งดูแลรักษาความสะอาดรอบๆชุมชนที่เราอาศัยอยู่หรือเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะรอบชุมชนและสถานที่สาธารณะเพื่อทำให้ชุมชนของเราสะอาดน่าอยู่มากยิ่งขึ้นอันนี้เราสามารถทำได้ไหมคะเด็กๆเราก็แค่ช่วยในสิ่งที่เราช่วยได้คือเช่นเราเจอขยะเราก็เก็บไปทิ้งในถังขยะนะคะหรือกินแล้วก็ทิ้งให้ถูกที่ต่อไปช่วยดูแลสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเช่นปลูกต้นไม้เพื่อให้ร่มเงาและพื้นที่ออกซิเจนนะคะเมื่อพบเห็นการชำรุดของถนนให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อซ่อมแซมอันนี้อะไรที่เป็นของส่วนรวมหรือของชุมชนนักเรียนยังเป็นเด็กนักเรียนมีส่วนช่วยได้อย่างไรบ้างคะแค่บอกให้ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองทราบว่าตรงนี้นะคะเกิดการชำรุดเสียหายขึ้นมาแล้วเพื่อเขาจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาซ่อมเราเป็นเด็กก็มีหน้าที่แค่ช่วยสอดส่องดูแลแต่เป็นคนซ่อมได้ไหมคะไม่ได้นะคะต่อไปอันนี้สำคัญเลยนะคะติดตามข่าวสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับคนรู้จักไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือญาติพี่น้องในชุมชนเช่นการป้องกันยุงลายการล้างมือก่อนรับประทานอาหารเพื่อป้องกันโรคระบาดอันนี้นะคะการป้องกันลูกน้ำยุงลายเราสามารถทำได้ไหมคะอย่างเช่นเราเดินไปเจอแก้วน้ำที่เขาทิ้งแล้วอะค่ะแล้วก็ทีนี้มีน้ำขังอยู่ในแก้วนั้นเราก็เทน้ำออกจากแก้วแล้วก็ทิ้งลงถังขยะเพื่อจะได้ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลายได้ไหมคะได้นะคะหรืออะไรคะหรือเหมือนช่วงนี้เลยนะคะในช่วงโควิดนี้แหละค่ะล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งถึงแม้ว่าจะไม่มีโรคโควิดเราก็ต้องล้างมือทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหารหรือเมื่อไหร่ที่มือของเราสกปรกเราก็ล้างมือให้สะอาดเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะก็จะได้ป้องกันเชื้อโรคต่างๆไปสุดท้ายนะคะเข้าร่วมกิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้นเช่นกิจกรรมงานวันพ่องานวันแม่หรืองานวันเด็กทุกชุมชนมีไหมคะมีค่ะก็จะจัดขึ้นนะคะเราก็สามารถไปร่วมกิจกรรมตรงนั้นได้นะคะในใครเคยไปร่วมกิจกรรมบ้างในชุมชนของเรามีไหมคะ
กิจกรรมวันเด็กอันนี้เป็นของเราเลยแน่นอนเราทุกคนเป็นเด็กนะคะก็ไปร่วมกิจกรรมทำในสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็เป็นเด็กที่ดีของพ่อกับแม่ใช่ไหมคะนี้นะคะหลังจากที่ครูขวัญได้สอนเราจบแล้วนะคะในเรื่องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆเราก็ลองทบทวนว่าเราเนี่ยสามารถช่วยอะไรในชุมชนได้บ้างเพื่อเป็นสิ่งที่ดีและเป็นการพัฒนาให้มันดีขึ้นมานะคะทีนี้ครูขวัญก็ใช้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดในหน้าที่53นะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยวาดภาพชุมชนในฝันของเราเราอยากมีชุมชนในฝันของเราเป็นยังไงเราก็วาดลงมาเลยค่ะพร้อมทั้งเขียนบรรยายภาพด้านล่างว่าเราอยากมีชุมชนยังไงนะคะโดยอิงจากชุมชนที่เราอยู่ตอนนี้ก็ได้ก็มาวาดเป็นรูปลงมานะคะพร้อมทั้งระบายสีให้สวยงามนะคะทีนี้ใครที่ทำเสร็จแล้วนะคะก็ให้ส่งมาทางไลน์ส่วนตัวครูขวัญสำหรับวันนี้ครูขวัญก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ